เย็ดโดเย็ดโดเย็ดโดสงสัยก็กลับมาได้อีกนะไปอย่าไปขอบคุณครับI'm gonna go to the hospital.
เรียนแยกกันเรียน2วันดีโอเคโอ้ต่อไปครับ ICS Air Craft ครับนี่ ICS นะครับเอาชิ้นส่วนต่างๆแอสซัมบี้มาให้ดูเลยว่าภายในของ ICS ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเจ้าตัวโอลิงลูกสู่ของ ICS ครับสังเกตดีๆนะจะหนากว่าชาวบ้านเขาเลยนะหนากว่าแบรนด์อื่นนะครับตัวหนามากเขาเขาดังมากเพราะว่าเขาเป็นถ้าภาษาเราชาวบ้านเราเรียกว่าจระบีแต่เป็นจระบีที่คุณภาพสูงกว่าลูกมากเลยนี่คือนี่คือไขมันไขน้ำมันภาษาไทยเราเรียกจระบีฮะจระบีใช่ครับก็คือเป็นจระบีซิลิโคนแต่ว่ามันไม่ใช่ซิลิโคนอย่างเดียวมันผสมสูตรหลายสูตรมากก็คือจะทำให้เนี่ยมันยิ่งร้อนยิ่งลื่นนั่นหมายความว่าปืนเราถ้าเราทาจระบีตัวนี้ไว้แล้วปุ๊บเนี่ยยิ่งใช้งานเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็ยิ่งลื่นขึ้นเรื่อยๆคือเขาออกแบบมาให้ใช้งานง่ายด้วยฮะก็คือหมุนตรงท้ายตัวกรีซหรือจระบีเนี่ยก็จะออกมาที่ปลายตัวนี้เราก็ใช้ป้ายได้เลยเข้าซอกเข้าอะไรก็จะสะดวกโอเคควอนตัมขอบคุณมากเลยครับครับยินดีครับอันนี้ก็ทีมแทงโก้โอเคครับนี่คือบูธของทีมแทงโก้ก็คือพี่แดนเองอันนี้คือบูธของลูกกี้อาซอครับโอ้โหคนแน่นอื้องลูกกี้อาซอค่อนข้างที่จะเอาของมาโชว์เยอะนะครับปกติเราจะซื้อเขาโดยการผ่านทางออนไลน์เท่านั้นนะเป็นบูธเป็นอีกหนึ่งบูธที่ได้รับความนิยมอย่างมากไปก็คือบูธของบับบิกใส่กระสุนไม่สายนะโดยที่แก๊สที่จะอัดอยู่ในท้ายเวลายิงเนี่ยมันก็จะโฟล์ไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องฝืนในตอนแรกจริงๆมีอย่างคือไม่มียี่ห้อไหนทำครับยกเว้นยี่ห้อนี้ KSG เจ้าเดียวอันนี้เป็นมารุอิอ๋อมารุอิเพราะทำ KSG เจ้าเดียวในตลาดอ๋อแต่ถึงก็ได้พันเต็มของไอ้ตัวนี้ทำโอเคครับอันนี้คือร้านธงชาติครับเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่งกายกระเป๋าเพาเข็มขัดเสื้อผ้ากางเกงสำหรับแนวเทคนิคอลเอาท์ดอร์เดินป่าปืนมือหนึ่งถ้ามีปัญหามาที่ร้านได้ครับที่ร้านอยู่รามอินทรา1 กม.7ครับ
เดี๋ยวเขาน้ำปัดได้ไหมได้น้ำปัดเลยต้องให้ลิ้นตั้งตรงนี้ถ่ายรูปนะครับถ่ายร้านท่าพอดสัตว์ก็เดินหาตั้งนานครับอันนี้บูธของอะไรครับอาควาทาร่าครับจะเป็นปืนฉีดน้ำไฟฟ้านะครับวิธีเล่นก็คือพอเปิดสวิตช์อย่างเงี้ยแล้วครับก็เอาปลายปากกระบอกจุ่มน้ำไปเลยมันก็จะเติมน้ำด้วยปั๊มอัตโนมัตินะครับเป็นเซ็นเซอร์แล้วก็รอมันหยุดทำงานอันนี้คือมันหยุดทำงานแล้วก็คือน้ำเต็มแทงแล้วแล้วก็ตัวเลขมันจะลดลงเรื่อยๆจนถึงศูนย์ครับอันนี้เป็นปริมาณน้ำในแทงหนึ่งนัดมันจะลบ 4% ครับอุ้ยแรงจังเนี่ยใหญ่ยิงหน้าใกล้ๆครับอาจจะมีเครื่องเอาหน่อยหน่อยหน่อยแล้วถ้าค้างล่ะถ้ากดค้างกดค้างมันกดได้ครับกดให้คนที่ผมต้องเตรียมใจไว้ชาร์จชาร์จเป็นการชาร์จเป็นการแบบค้างไว้แล้วก็เป็นชาร์จครับแล้วน้ำมันจะออกเยอะโอเคอันนี้พอหมดปุ๊บพี่ก็ปากกระบอกจุ่มเติมได้เรื่อยๆเลยครับครับขอบคุณมากครับดีครับนี่คือปืนฉีดน้ำไฟฟ้ามันคือเป็นแบตไงอ่ะมีแบตมันเป็นแบตได้ใช่มั้ยมีในตัวครับแล้วก็จะมีสายชาร์จให้ก็ใช้ USB Type-C แล้วถ้ามันโดนน้ำไม่เป็นไรหรอตัวนี้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าจริงๆตัวอื่นเราจะมีจุกปิดให้แต่ตัวนี้เราเป็นตัวเดโมเอามาให้ลูกค้าเห็นมันก็เล่นแบบในแบบว่าในสวนน้ำในอะไรได้ก็โลดโยนลงน้ำหรืออะไรครับเพราะว่ามันมีระบบป้องกันตัว CPU มันอยู่ตักสยามที่เข้าของผมอันนี้นะครับอันนี้ครับเรียบได้ระบบเลยทำงานเหมือนของจริงเลยมีลูกดัมบี้ของจริงด้วยนะพี่ฮะยิงได้ด้วยใช่ไหมยิงจริงไม่ได้แต่ว่าระบบการทำงานเหมือนของจริงหมดเลยครับนี่แหละมันเท่ตรงนี้แหละรูปหมดตะไรค้างด้วยการทำงานเหมือนของจริงหมดทุกอย่างเลยครับพี่โอเคครับอันนี้ก็คือร้านของพี่บอยปืนจีนครับจัดเต็มเหมือนเดิมดึงแรงแรงไปแล้วปืนพ่อ
ขอเชิญท่านนี้เลยครับสนใจที่จะบอกกันโอเคครับ NCN Jewelry Channel ครับวันนี้พามาอยู่กับร้าน Alpha Tech ครับสวัสดีครับผมนี่ร้าน Alpha Tech นะครับผมก็เป็นเจ้าของไม่ได้มีหอแฟคแท็กนะครับแล้วหลักสินค้าก็จะทำเกี่ยวกับประกอบนะครับผมก็จะมีเป็นสีดำสีหลักครับแล้วก็จะเป็นลายทบลายนอยอแล้วก็ลายมัลติแคมอันนี้คือลายนอยอนะครับตรงนี้จะเป็นผ้าที่ใช้ผ้าลายนอยอเลยก็คือจะอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นของมัลติแคมแบ็กนะครับตรงนี้จะเป็นผ้า500ดีนี่เป็นของทบไปนะครับแล้วก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือสีดำล้วนก็จะเป็น9ผ้า900ดีราคานะครับเริ่มต้นที่3,150 บาทครับถึง 4,000-5,000 แล้วแต่ชุดครับแล้วแต่ฟังก์ชันที่เราใช้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นงานที่ออกแบบเองตัดเย็บเองครับแฮนด์เมด 100% นี้ที่เด็ดเลยก็คือไอแฟกเขาครับผมก็การใช้งานมันก็คือดึงปลดแล้วดึงออกมานะครับเป็นกระเป๋าย่อยออกมาได้นี่สามารถใส่ของได้เยอะครับตรงนี้คือที่สุดละมีคนชอบเออผู้เคยเห็นเวลานี้ใช่ระบบนี้ถือว่าใหม่เลยใช้งานง่ายสามารถติดได้ทั้งเข็มขัดแล้วก็ทุกส่วนที่เป็นระบบโน้ตเลยประมาณนี้โอเคครับทั้งหมดก็เป็นรายละเอียดของ Alpha Tech ครับเรียกว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับทุกคนที่สนใจครับกับน้องจีโน่คนนี้ครับสายยาวแน่นะผู้โชคดีวันนี้ได้อะไรบ้างซื้อแค่ท่ออ๋อได้ท่อมาแล้วไปซ่อมแล้วก็แม็กนิดนิดหน่อยหน่อยกันนั่นเองครับไม่ได้อะไรเท่าไหร่โอเคเฮ้ยทำไมสติ๊กเกอร์เยอะจังซื้ออะไรมาสติ๊กเกอร์เยอะจังซื้อเสื้อแวลเลอร์มาตัวหนึ่งเสื้อฮาวายมันก็ให้สติ๊กเกอร์เยอะงี้เลยเหรอมันให้สองอันอ๋อแอบนี่ครับสินค้าจากแวลเลอร์นะครับเขาก็มีของแถมให้ทางเล็กๆน้อยๆGet off my cloud. Get off my cloud.